สอนเลยแชทปลอมกันอันดับแรกให้คือคำว่าแชทปลอมแล้วก็เลือกจากข้างบนมาถึงตรงนี้ก็จะมีคำว่าโพสต์แชทปลอมให้กดเข้าไปไหนติดตั้งพอติดตั้งเสร็จปุ๊บก็เข้ามาเลยแล้วก็กดตรงไอ้สีเขียวแล้วก็ใส่ชื่อพอใส่ชื่อเสร็จปุ๊บก็เข้ามาที่รูปถ่ายมันก็จะมีให้เลือกใช่ไหมหลังจากนั้นอ่ะเผื่อทุกคนเข้าใจพอเข้าเสร็จปุ๊บให้กดอันนั้นเลยแล้วก็กดอะไรเตรียมให้กดอันนี้หลังจากนั้นให้กดตรงนี้ที่มีเลขหนึ่งข้างหน้าอันนี้ก็เขาจะใครจะใส่นะแล้วก็กดคำว่าบันทึกอ่ะดีเซซี่น่าเซซี่นะโอเคค่ะสีฟ้าเสร็จก็กดบันทึกได้เลยอ่ะรับฟ้าเลยเสร็จแล้วสถานะงานกดไปที่กล้องรูปถ่ายวิดีโอก็ต้องสามอย่างนะแล้วก็เลือกอันนี้เลยผู้ชมจากนั้นก็กดบันทึกเหมือนเดิมสถานะโทรก็ใส่ชื่อไว้ตามที่เราต้องการเลยเลือกได้แค่นี้นะรับสายหรือว่าไงก็ได้นับเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่ากดแค่นี้ถ้ากดเข้าไปนี่ลบหรือบันทึกนี่ก็ได้กลับมาแก้ไขแล้วก็ใช่ใช่ปะเราเข้าไปปุ๊บถ้าเราอยากเปลี่ยนสีไม่ชอบสีสีนี้ใช่ปะกดอันนี้อันนี้อันนี้กดแล้วแหลงนะแล้วก็กดอันที่เราชอบแล้วก็ชอบเหมือนเดิมนี่ถ้าเราไม่ชอบไม่ใช่ปะเรากดอันนี้เหมือนเดิมแล้วกดอีกเซิร์ชพื้นหลังก็จะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอันนี้เวลาเราพิมพ์ก็อย่างนี้แล้วเราก็กดส่งของเราอันนี้คือก็ส่งเขาอ่านแล้วไงแล้วอันนี้ก็คือฝั่งเขานี่ก็ได้นะทุกคนนี่คนแน่นอนนี่แล้วเมื่อเราก็กดค้างเอาไว้ให้มันเข้าไปหัวใครเนี่ยจะเป็นข้อความก็กดเอากดเสร็จก็ลบก็จะได้อย่างนี้นะทุกคนถ้าใครเนี่ยก็ได้มากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ได้เลยลองไปทำงานกันนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย